ค่ะเอาล่ะมาอีกหนึ่งเรื่องเป็นข่าวต่างประเทศกันละกันนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ค่ะช่วงนี้คริสต์มาสปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเฉลิมฉลองกันนะคะแต่ว่าสำหรับปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาเพราะว่ายังคงอยู่ในบรรยากาศของการชุมนุมประท้วงกันของชาวเกาหลีใต้ทั้งชายทั้งหญิงแต่เขาก็ยังคงไม่ทิ้งเรื่องของการเฉลิมฉลองค่ะใส่ชุดซานตาคลอสออกมาเดินมาแจกของขวัญให้กับเด็กๆด้วยนะคะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่9แล้วค่ะของการชุมนุมขับไล่นางสาวพักกุนเฮที่จัดขึ้นทุกๆคืนวันเสาร์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีเรื่องต่างๆที่มันดำเนินกันไปตอนนี้คือรอให้ศาลพิจารณาเพราะฉะนั้นต้องรออีก180วันแต่ว่าผู้ชุมนุมแล้วก็ชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่อยากให้นางสาวพักกุนเฮดำรงตำแหน่งต่อไปเลยคือจะต้องลาออกในทันทีเพราะฉะนั้นก็ยังคงชุมนุมกันต่อไปเมื่อวานนี้ประมาณการว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมมากกว่า 550,000 คนค่ะแล้วก็เดินไปตามท้องถนนใส่ชุดซานตาคลอสถือกล่องของขวัญตะโกนว่าจับพักกุนเฮเดี๋ยวนี้แล้วก็ร้องเพลงคริสต์มาสไปด้วยแต่ว่าเพลงคริสต์มาสของพวกเขานั้นแปลเนื้อหาไปในทางเยาะเย้ยนางสาวพักกุนเฮค่ะคนหนุ่มสาวประมาณ 200-300 คนเนี่ยเขาก็แต่งตัวกันเป็นซานต้าซานตี้แล้วก็แจกหนังสือแจกการ์ดคริสต์มาสให้กับเด็กๆแล้วก็ร้องตะโกนไปว่าของขวัญสำหรับเด็กๆกุญแจมือสำหรับพักกุนเฮค่ะก็กลายเป็นบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสที่แตกต่างออกไปจากทุกๆปีเลยนะคะ